รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซักซิบคงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยครับวันนี้บอกเลยว่านี่คือหนึ่งในวัดที่ภูมิใจและอยากมาที่สุดครั้งหนึ่งของผมเลยสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะพี่แท่งฮะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของแม่น้ำท่าจีนโอ้โหในประเทศไทยเสียงดังฟังชัดตรงนี้คือแม่น้ำท่าจีนครับแยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นมีป้ายเขียนชัดเจนฮะต้นสายน้ำท่าจีนและนี่คือคลองนะฮะฮะที่ต่อเนื่องไปเป็นแม่น้ำท่าจีนใช่นั่นคือคลองมะขามเท่าว่ากันว่าในตำนานหรือว่าในอดีตนะฮะตรงบริเวณนั้นนะพี่หนุ่มนะด้านหลังนะฮะท่านผู้ชมครับครับมีต้นมะขามนะครับอายุประมาณ200กว่าปีคือเป็นต้นมะขามเป็นต้นมะขามเท่าเก่าแก่แต่ก่อนเนี้ยเขาเรียกกันว่าแม่น้ำมะขามเท่าอ๋อนี่คือที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ไม่เชื่อผมมีผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่ที่รู้เรื่องทุกอย่างตำนานอยู่มาร้อยกว่าปีจริงป่ะฮะจริงวันนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็พาเราเที่ยววัดนะพี่หนุ่มแต่ว่าถ้าเราพูดมากตรงนี้เนี่ยผู้เฒ่าของเราจะเสียชีวิตนะทำไมฮะนานแล้วออกกำลังกายอยู่นะกำลังเนี่ยใช้วิชาของหลวงปู่มาสำแดงอิทธิฤทธิ์ที่เราได้ดูกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะเหินเดินอากาศได้ซะด้วยสงสัยจะได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่สุขเลยนะครับเนี่ยแต่หลอกลวงนี่ครับพี่ทัวร์และแหมไม่ได้หอได้นี่แต่ตอนนี้ถ้าจะหอแพ้ละครับผมไหวปะเนี่ยพี่ทัวร์และเป็นไปได้ไงฮะเป็นไงสกายวอล์กนี่โอ้โหเอาละครับกลัวแกจะล้มจังเลยไม่ใช่มันโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยมีอะไรก็ไปคุยที่วัดได้ไหมมีอะไรก็ไปยืนคุยให้มาทำอะไรก็ไม่รู้ทำแบบนี้กับตลกซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยได้ไงนะครับเนี่ยโอ้ยแล้วแกจะเดินไปเที่ยววัดต่อไหวไหมล่ะเนี่ยเล่นสมดสภาพเลยครับงานนี้น้าถั่วแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่แท่งแท่งแท่งเหนื่อยจนพูดผิดเอ้ยพูดถูกละครับงานนี้เอาออกซิเจนหน่อยไหมล่ะครับผมเคยอยากจะทำรายการถั่วแระแวะไหว้พระโอ้โหคอนเซ็ปต์รายการเป็นไงคอนเซ็ปต์ก็คือไปหาเกจิดังๆนี่แหละหาวัดที่ดังๆเนี่ยเหมือนกันใกล้เหมือนกับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับแต่ผมจะเน้นเรื่องราวของสัปเหร่ออ๋อเดี๋ยวไปหาสัปเหร่อให้โอเคหัวแระแวะไหว้พระจะคุยกันอีกนานไหมล่ะครับพี่ตอนนี้เอาเป็นว่าเข้าไปในวัดปากคลองมะขามเท่ากันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแวะวัดไหนเลยนะครับผมเพราะวัดเนี้ยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหเดินเข้ามาในวัดก็ร่มรื่นสวยงามนะนะถูกแล้วที่เห็นเจอนี่มันอะไรใหญ่โตต้นยางนี่ใหญ่มากโบราณมากอันนี้ต้นยางเหรอต้นยางครับครับจริงเชื่อได้ป่ะเนี่ยโอ้พี่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่จริงเมื่อกี้พี่บอกผมผู้เฒ่าผู้แก่อายุเกือบ100ปีชื่อเดิมเนี่ยเหมือนจะชื่อว่าอู่ทองนะวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าเหตุไฉนถึงตัดอู่ทองออกเพราะมันยาวไปเรียกยากจบอ่ะโถนึกว่าจะเล่าให้ฟังอันนี้คือถามผมพาพี่เป็นคนพาผมมาผมเหมือนพี่เป็นนักท่องเที่ยวที่พาผู้เฒ่ามาเที่ยววัดใช่ครับนะนาตัวแรกไม่เคยมาก็เลยมาด้วยกันที่นี่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประวัติกันใช่เอาละครับช่วงนี้เพื่อให้คลายความสงสัยเราเข้าไปในโบสถ์กันดีกว่ามีพระอาจารย์มารอให้ความรู้อยู่ด้านในแล้วล่ะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลชัยครับทุกอันนี้นี่
พระอาจารย์สมชายครับนะครับคำถามแรกเลยพี่หนุ่มน่าสุแล้วสงสัยอะไรตั้งคำถามไว้งั้นผมขอก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมเถียงกันมาหน้าโบสถ์นั่นต้นยางป่ะครับมะม่วงป่ะบอกมันมะม่วงอ่ะพี่ไม่ถามให้ลึกไปกว่านั้นมะม่วงนี่มันมียางไหมล่ะมีดิก็เนี่ยต้นยางยางมะม่วงผมเคยบอกแล้วพี่ก็ไม่ถามผมเออผมพูดผมว่าเนี่ยต้นยางนะผมไม่ดีเองอ่ะมะม่วงอ่ะมันมียางก็จริงถูกมะม่วงอ่ะมียางแต่พี่ถั่วแลดอ่ะมียางเปล่ายางอายอ่ะแถเก่งจริงๆนะครับพ่อเอ้ยพักเรื่องต้นยางไปคุยเรื่องประวัติของวัดกันดีกว่าครับนะพี่นะรวมไปถึงเรื่องราวที่ผมอยากรู้มะขามเท่ามะขามเท่าสมัยก่อนเนี่ยวัดประคองอยู่เกือบกึ่งเจ้าพระยาครับกึ่งครึ่งคือครึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงกลางของแผ่นดินไปถึงตรงนั้นใช่ใช่แต่นี้น้ำซะฝั่งนู้นล้นเข้ามาฝั่งนี้ก็ล้นทิศของน้ำเองทิศของน้ำก็ทรุดโทรมไปแล้วก็ต้นมะขามได้โค่นลงมีต้นมะขามอยู่ตำแหน่งไหนของวัดสันนิษฐานสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ตำแหน่งของปากแม่น้ำท่าจีนนั้นท่าจีนถึงได้เรียกว่าวัดปากของมะขามเขานับได้ก็ยังน่าอยู่ประมาณ200กว่าปีต้นมะขามนี้ถ้าในประวัติของหลวงปู่สุขจริงน่าจะยังอยู่ตอนที่หลวงปู่สุขท่านยังมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ตำนานเรื่องราวของวัดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีครับวันนี้เริ่มตั้งแต่สมัยนั้นหลวงปู่สุขท่านทุดงจาริกวัดก็คือทุดงควัดนั่นเองอาศัยปรากฏอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดประคองมะขามเท่าคือวัดหัวหาดวัดท่าหาดนั่นเองฝั่งนู้นฝั่งถนนเองปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ปัจจุบันยังมีอยู่เมื่อก่อนวัดนี้เป็นวัดร้างเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างอยู่ปรากฏอยู่ป่าลกล้างเสือสิงพวกกระต่ายปลาพวกเสือพวกอะไรยังชุมอยู่ยังชุกชุมอยู่ครับก็เท่ากับว่าวัดนี้พระองค์แรกก็คือหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนั่นเองครับหลวงปู่สุขแล้วก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองสาเหตุที่ชื่ออู่ทองก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองก็คือเป็นหัววังหน้าของจังหวัดชัยนาทชัยนาทเป็นเมืองผ่านหรือเมืองรับรบสมัยก่อนครับจึงได้ชื่อว่าวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าครับแต่นี้ชื่อมันยาวไปครับชาวบ้านเนี่ยมาชื่อยาวไปก็เลยตัดคำว่าอู่ทองออกเหลือวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นปัจจุบันนั่นก็เป็นประวัติคร่าวๆของวัดปากคลองมะขามเท่าละครับท่านผู้ชมและที่ที่เรานั่งกันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญมากของวัดแห่งนี้นั่นก็คืออุโบสถนั่นเองว่ากันว่านี่คือโบสถ์มหาอุดที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่แค่เข้ามาโบสถ์แห่งนี้ความรู้สึกนะทุเรศขนลุกความรู้สึกเนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นมีแต่ทางเข้าเขาเรียกว่าโบสถ์อะไรมหาอุดใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกซึ่งเป็นโบสถ์เดียวเป็นโบสถ์เดียวในรู้เลยใช่ไหมในจังหวัดชัยนาทเรียกว่าในจังหวัดชัยนาทได้ดีกว่าทำไมฮะที่ว่าเป็นโบสถ์มหาอุดลักษณะโบสถ์มหาอุดนี่ต้องยังไงครับหนึ่งประตูเปิด2ด้านหลังปิดมหาอุดเพื่ออะไรครับ1ความขลังความนิยมคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรี2ในการทำพิธีต่างๆไม่ว่าบวชสวดยัตกฐินพุทธาภิเษกไม้ทุกชิ้นเศษวัสดุทุกชิ้นที่หลวงปู่สุขท่านได้อธิษฐานจิตใช้ได้หมดสมัยเมื่อปีพ.ศ. 2500มีการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถได้รื้อไม้ลงอาตมาได้นำไม้ไปยิงเป็นเลเซอร์ได้มีประสบการณ์ก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนไม่เป็นไรพระอาจารย์เองใช่ไหมไม่คนที่เช่าบูชาไปอ๋อคนที่เช่าบูชาไม้ที่ว่ามาจากไม้คานโบสถ์นั่นเองของโบสถ์นี้ของพระโบสถ์เราเอาไปทำเป็นเลเซอร์เป็นวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลเป็นยิงเป็นเลเซอร์เป็นรูปหลวงปู่สุขนั่นเองนี่วัตถุมงคลถึงกระท่านแค่เศษไม้ในวัดเนี่ยก็คุ้มครองได้แล้วคุ้มครองแล้วภาพต่างๆที่เห็นนะครับมีความสำคัญใครวาดไว้อะไรยังไงบ้างครับภาพต่างๆที่สำคัญก็คือสองภาพที่อยู่ด้านหน้าโยมเนี่ยนะสองภาพที่อยู่สองภาพบนล่างแล้วก็บนล่างเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพระหัตถ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เสด็จเตี่ยของหลวงชุมพรหรือที่เรียกว่าพระราชกองทัพเรือพระราชบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนั่นเองหนึ่งวาดได้สวยรดรายมีจิตสองการใช้สมาธิในการวาดว่าจะวาดส่วนไหนก่อนจ้าแล้วก็พระองค์มีพระอารมณ์ขันก็คือวาดในทางธรรมด้วยก็คือมีทหารทหารติดเหล้าอยู่ด้านล่างไอ้โยมเห็นไหมไหนได้เมาขี้เมาขี้ถือเลยครับถือขวดเหล้าวิสกี้สีเขียวด้านล่างไอ้โยมน่ะที่หงายท้องแล้วมีมือชี้ขึ้นมาน่ะเห็นไหมคือเรื่องของพระอารมณ์ขันพระอารมณ์ขันเรื่องของอะไรศีลห้านั่นเองเรื่องของถ้าใครลาสุราใครดื่มสุราจมน้ำใช่ใช่ปริศนาธรรมปริศนาธรรมแล้วพระประธานครับพระอาจารย์มีนี่ฮะด้านหลังพระประธานนะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถสมัยหลวงปู่สุขนั่นเององค์ใหญ่ใช่ไหมองค์ใหญ่องค์กลางใหญ่นะครับองค์กลางใหญ่ชื่อว่าสมเด็จพระปฏิมากรหลวงปู่สุขสร้างร่วมกับชาวบ้านนะโยมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่มีปัจจัยองค์เดิมมีการชำรุดครับแล้วก็อาตมามาซ่อมแซมปิดทองใหม่กราบลาพระประธานก่อนกราบพระพ่อกราบพระกันครับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดปากคลองมะขามเท่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะด้านหน้าอุโบสถแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าสมัยหลวงปู่สุขสร้างไว้ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจชวนพิศวงอยู่ไม่น้อยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับนี่คือด้านหน้าโบสถ์ที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่ามีเรื่องเล่ามีตำนานเจดีย์นี้มีตำนานยังไงครับอาจารย์มีตำนานก็คือมีคนจะมาขโมยเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่หลวงปู่สุขท่านนี่สร้างตั้งแต่หลวงปู่สุขเลยเหรอใช่สมัยหลวงปู่สุขเลยโจรมาขุดเรียกว่าขุดยอดขุดยอดข้างบนเลยครับทางยอดขุดแล้วไม่เหมือนว่าไม่ได้อะไรพบแต่ว่าด้านล่างเหมือนว่าหลวงปู่สุขท่านบริกรรมเหมือนว่าบริกรรมคาถาด้านล่างเป็นแม่น้ำสมมติว่าพื้นดินให้เป็นแม่น้ำครับแล้วก็มีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจให้มาจับครับจนตกใจจนตกใจกระโดดจากด้านบนเหมือนลงมองจากข้างบนเห็นตรงนี้เป็นแม่น้ำโดนลงโดนน้ำเลยว่ายปรากฏว่าว่ายบกนั่นเองก้อนกระแทกเช้ามาปรากฏว่าทางหน้าอกเนี่ยมีตะลอยมีตะลอยพวกรอยแผลรอยอะไรอะไรกันขูดกับพื้นใช่หลวงปู่สุขท่านเหมือนว่านิมิตพื้นดินให้เป็นแม่น้ำเสกให้เป็นแม่น้ำซะแค่ฟังก็ขนลุกแล้วล่ะครับเฮ้ยสำหรับปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่สุขท่านได้สำแดงให้โจรได้เห็นต้องยอมรับนะครับว่าวัดปากคลองมะขามเท่านั้นมีสถานที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวซึ่งบริเวณใกล้เคียงกับเจดีย์เก่าและอุโบสถก็ยังมีมนต์ดบหลวงปู่สุขที่ว่ากันว่าเมื่อก่อนหลวงปู่สุขได้ปลุกเสกวัตถุมงคลที่นี่มนต์ดบเก่านี้หลวงปู่สุขยังสร้างไม่ทันเสร็จก็มรณภาพเสียก่อนครับทางจังหวัดได้บูรณะจนสวยงามเป็นมนต์ดบจตุรมุขประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและด้านข้างมนต์ดบก็ยังมีวิหารที่ประดิษฐานพระเก่าแก่ที่ชื่อว่าหลวงพ่อหินซึ่งคนนิยมมาขอพรไม่ให้ติดทหารแล้วมาแก้บนด้วยเหล้าขาวหนึ่งลังเรื่องราวของวัดปากคลองมะขามเท่ายังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้ากลับมาอึ้งกันต่อครับด้านในนะครับก็คือไม้เท่าของท่านถือว่าปลายแหลมข้างล่างเหมือนฉมวกจริงดึงเลยเสือสันเล็บเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดกลับมาช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราจะนำคุณผู้ชมมากันที่ศาลาหลวงปู่สุขที่แห่งนี้คือจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพรรูปหล่อองค์ปฐมของหลวงปู่สุขและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิทธิ์เอกของท่านเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าไปด้านในกันเลยครับเราก็อยู่ในศาลานะครับที่เรียกว่าศาลาอะไรครับอาจารย์หลวงปู่สุขศาลาหลวงปู่สุขแต่ในนี้เนี่ยมีเรียกว่ามีทั้งพระประธานแล้วก็มีรูปหล่อพระเกจิอาจารย์มากมายเลยฮะ
ที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ข้างหลังพระอาจารย์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะองค์ปฐมองค์ปฐมก็คือสมัยหนุ่มนั่นเองสมัยหนุ่มแล้วก็กรมหลวงชุมพรก็สมัยหนุ่มครับก็ยังมีอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดคือหลวงปู่สำราญปู่สำราญก็คืออดีตเจ้าวาดรูปที่6นั่นเองเห็นว่าสังขารของหลวงพ่อเนี่ยทำมาไว้นะฮะญาติโยมท่านผู้ชมมาเนี่ยสามารถมารอดได้รอดได้อันนี้ก็จะเชื่อว่าเป็นการอะไรฮะเหมือนว่าเป็นการรอดและอธิษฐานใครดวงไม่ดีใครดวงตกติดขัดนะครับค้าขายช่วงนี้โควิดนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีคุณผู้ชมครับพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโลนามเดิมสุขนามสกุลเกตเวทเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ขึ้น8ค่ำปีวอกพุทธศักราช2390ที่บ้านมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลวงปู่ท่านครองเพศคารวาสอยู่ไม่นานพออายุท่านครบ22ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทณวัดโพบางเขนโดยมีพระครูเชยจันทศิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปัชฌาย์สืบต่อมามารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดการชาปนกิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินิหารอยู่ยงคงกระพันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งและที่สำคัญเสด็จในกรมหลวงชุมพรท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เพราะมีผู้กล่าวว่าท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งมากสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้และเรื่องอภินิหารของขลังคงกระพันชาตรีอีกมากมายเมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถสร้างวัดปากคลองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ได้หลวงปู่สุขท่านมรณภาพเมื่อเดือน1ปีกุลพุทธศักราช2466ไม่ปรากฏวันที่ที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปีนี่นะฮะหลวงปู่สุขนะครับเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับนะฮะที่ทำขึ้นมาได้เหมือนนะครับนะฮะองค์จริงมากตราปัดด้านข้างสมัยท่านได้ยศพระครูวิมลคุณากรโอ้ฉายาท่านใช่ไหมฮะและสิ่งสำคัญนะฮะอยู่ในตู้กระจกด้านในนะครับก็คือไม้เท้าของท่านไม้เท้านั่นเองขออนุญาตใกล้ๆครับถือว่าปลายแหลมข้างล่างเหมือนฉมวกจริงคล้ายๆเหมือนมีเหล็กอะไรอยู่ใช่ฉมวกเป็นสามตาอย่างนี้เหรอฮะเห็นไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูดีๆตาเดียวอันเดียวมากสองมั้งสองอันเนาะถ้าโดยฉมวกจริงๆอ่ะจะเหมือนสองง่ามครับสองง่ามตรงนี้มีรอดได้ด้วยพี่ท่านอาจารย์นำหน่อยนะฮะตรงนี้มีอันนี้คือเราต้องทำอะไรยังไงฮะมีหุ่นขี้ผึ้งพูดถึงแล้วโดยการอธิษฐานอธิษฐานส่วนใหญ่จะอธิษฐานกันมากกว่าเรื่องของพ้นทุกข์พ้นภัยแล้วก็ขอเรื่องของการงานการเงินครับไฮไลท์ของการมาวัดปากคลองมะขามเท่าคือการเดินวนลอดใต้องค์จำลองหลวงปู่สุขและสรีระสังขารของหลวงพ่อสำราญนี่แหละครับโดยจะเดินบริกรรมคาถาวนลอด3รอบด้วยกันเชื่อว่าจะพ้นทุกภัยโชคดีมีโชคมีลาภเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นเองครับแต่คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนั้นโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะหลังจากนี้ไปพวกเราจะมีโอกาสได้เข้ากราบไหว้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและที่สำคัญยังมีสิ่งของสำคัญที่น้อยคนจะมีโอกาสได้พบเห็นและสัมผัสเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับท่านเจ้าวาดวัดปากคลองมะขามเท่านะครับวันนี้ได้มากราบท่านละหลวงพ่อให้เกียรตินะครับครับพูดคุยกับเราในรายการครับเห็นบอกว่ามีเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยไม้ตะพดไม้ตะพดเท้าหลวงปู่สุขไม้เท้านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตำนานไม้เท้าหรือไม้ครูศักดิ์สิทธิ์ของบรมครูหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสมัยครั้งที่หลวงปู่สุขท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้ใช้ไม้ครูนี้บำบัดรักษาโรคขับพิษถอนพิษไล่พูดผีปีศาจประทานพรตามจิตปรารถนาใช้ประจำตัวหลวงปู่สุขท่านได้ลงพระคาถาอาคมเวทมนต์จานอักขระไว้ที่หัวไม้ครู
ไม้ครูมีลักษณะพิเศษที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญปู่ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนงาช้างและปลายเหล็กฝังเงินและงามีคุณสมบัติในการป้องกันและขับไล่อาถรรพ์มนต์ดำยาสั่งพิษร้ายกันและแก้สารพัดโรคไม้เท้าครูเสือซ่อนเล็บเป็นดังเทพมหาศาสตราวุธดุจสิทธิ์มีครูเหมือนเสือซ่อนเล็บงูมีเขี้ยวนั่นเองครับดึงออกดึงเลยเสือซ่อนเล็บเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงชะตาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหวยให้หลวงพ่อนะเฉียบขาดเฉียบคมเพราะหลอดนี้ถวายครับหลอดต่อไปหลอดต่อไปหลวงพ่อต้องซื้อนะครับอธิษฐานจิตให้ขายดิบขายดีผมจะไปไว้บนหิ้งบูชาคนดูรอทั้งประเทศเนี่ยไวๆหน่อยได้จริงๆแล้วเฮ้ยวันนี้อิ่มบุญเบิกบานสำราญใจกันทั่วหน้าเลยละครับกับการได้พบกับวัตถุมงคลอย่างไม้ครูและเสือซ่อนเล็บแถมได้พรจากท่านเจ้าอาวาสอีกด้วยแต่ความยิ่งใหญ่ของวัดปากคลองมะขามเฒ่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับเราจะไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สุขบอกได้เลยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยตอนนี้ก็จะพาชมพิพิธภัณฑ์นะครับของหลวงปู่สุขเก็บอะไรไว้บ้างฮะที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นโกรธนะโกรธที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่สุขนี่เลยที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่สุขได้ประกาศตรงนี้เลยนะฮะใช่ส่วนการจำลองแบบนั้นจำลองมาจากวัดอรุณอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของกรมหลวงชุมพรก็คือตะเกียงโอ้ฮะตะเกียงนั่นเองแล้วก็ดาบกระบี่กระบี่กระบี่นั่นเองเหมือนเป็นดาบญี่ปุ่นเหมือนเป็นดาบญี่ปุ่นซามูไรซามูไรอันนี้ถ้าในประวัติจริงๆเขาเรียกหน้าบันศาลาท่าน้ำสมัยหลวงปู่สุขท่านส่งน้ำอ่ะเวลาส่งน้ำอาบน้ำจะมีท่าน้ำศาลาท่าน้ำศาลาท่าน้ำแล้วเวลาที่หลวงปู่สุขท่านทำตะกุดที่เล่าไปก็คือตะกุดจันเพ็ญนั่นเองก็คือท่านที่นั่งที่ศาลานะสาราท่าน้ำเลยริมแม่น้ำเจ้าพยาริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยโอ้โหภาพวาดนี้เสด็จเตี่ยของมหลวงชุมพรเนี่ยฝีพระหัตถ์เลยนะวาดเองถวายหลวงปู่ถวายหลวงปู่เหมือนเป็นประวัติศาสตร์เหมือนเป็นที่ระลึกครับแล้วก็จะพาชมด้านหน้าก็คือบานประตูมณฑปที่บอกว่าหายไปเป็นไม้ทั้งแผ่นโยมนะเป็นไม้ทั้งแผ่นเลยที่แกะสลักลวดลายอันวิจิตรเรียกง่ายๆอันวิจิตรเลยดีกว่าตามหาไหมตามหาเจอไม่ยังไม่เจอเพิ่งเจอได้คู่เดียวคู่ทั้งหมดมี6คู่ในที่หายไป4แล้วก็คือประตูมณฑปนั่นเองประตูนี้ก็คือประตูมณฑปครับที่โยมเห็นนั้นเป็นบานใหม่ภายหลังหลวงปู่สุขมรณภาพไปแล้วนานหลายปีได้มีคนร้ายแอบเข้าไปลักขโมยนำเอาบานประตูมณฑปแกะสลักซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงปู่สุขท่านสนใจและห่วงใหญ่เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนมรณภาพด้วยอานุภาพของหลวงปู่สุขบานประตูที่ถูกขโมยไปนี้ไม่ว่าไปอยู่ที่ใดก็มักเกิดเหตุแปลกๆสร้างความหวาดกลัวให้ผู้ครอบครองบานประตูนี้จึงถูกขายต่อไปอีกหลายเจ้าต่อมาทางวัดได้ทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงปู่สุขขอให้ช่วยติดตามคนร้ายหรือขอให้ได้บานประตูคืนปรากฏว่าหลวงปู่สุขได้เข้าประทับร่างเจ้าทรงทางนครสวรรค์แล้วมาที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงปู่สุขได้เข้าประทับทรงอีกครั้งได้สั่งนายอำเภอสุทธีอบอ้อมและมรรคทายกวัดและทายกวัดว่าขณะนี้บานประตูมณฑปที่ถูกขโมยไปนั้นไปถูกขายต่อในกรุงเทพให้คณะลงไปติดตามสุดท้ายบานประตูได้คืนสู่วัดปากคลองมะขามเฒ่าทางวัดคงเก็บรักษาบานประตูมณฑปตราบเท่าทุกวันนี้นอกจากนั้นที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าแห่งนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายอาทิเช่นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทางทหารเรือได้มาบูรณะไว้ให้ได้มากราบไหว้ขอพรและมีการจุดประทัดแก้บนศาลเจ้าพ่อจุ้ยศาลเจ้าแม่กวนอิม
และอาคารตำรับยาหลวงปู่สุขที่ได้รวบรวมตำรับยาสมุนไพรไว้มากมายอีกด้วยครับผมเอาละครับช่วงนี้พักความสนุกไว้แค่นี้ก่อนช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะเราจะได้พบกับที่สุดแห่งวัตถุมงคลหายากของหลวงปู่สุขกันครับผมหลักล้านนะครับเฉพาะองค์นะครับเป็นภาพถ่ายนะฮะตึกหลักล้านของหลวงปู่สุขด้วยไหมเป็นตะกรุดจันเพ็ญเรียกว่านักสะสมเนี่ยตามหามากที่สุดเหรียญปี2466นั่นเอง2466หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนั่งเพชรกับคุณผู้ชมครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทถือได้ว่าเป็นเจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระอาจารย์ทางพุทธาคมรูปแรกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วัตถุมงคลของท่านล้วนแต่เป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่นิยมสะสมทั้งสิ้นท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นที่ระลึกในงานชาปนกิจศพของมารดาเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีผู้ที่ได้รับเหรียญไปบูชาเกิดปาฏิหาริย์ปรากฏด้านอยู่ยงคงกระพันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเขี้ยวงาอีกทั้งพยันตรายต่างๆทำให้ชื่อเสียงและเกียรติคุณโด่งดังขจรไกลและในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับสุดยอดวัตถุมงคลหายากและเข้มขลังยิ่งนักของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงวัตถุมงคลนะฮะช่วงคงกระพันวันนี้นะฮะมีน้อยพระอาจารย์บอกว่าแต่หนักแน่นเอามาเน้นๆเริ่มต้นนะฮะรุ่นยอดนิยมรุ่นแรกเลยฮะพระอาจารย์เป็นน่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายก่อนครับนะพันเป็นภาพถ่ายที่ทันยุคทันสมัยครับหลวงปู่ถึงยุคหลวงปู่ก็คือช่วงบั้นปลายครับแหมองค์แรกก็เล่นหนักเลยนะครับผมบอกเลยวันนี้วัตถุมงคลแต่ละชิ้นหนักหนักเนื้อเน้นๆ เลยละคุณเอ้ยเป็นภาพถ่ายนะฮะตะกรุดไม่เกี่ยวนะครับตะกรุดอันนี้ก็ของหลวงปู่สุขด้วยไหมเป็นตะกรุดจันเพ็ญอย่างที่ตะกรุดจันเพ็ญใช่ท่านหลวงปู่ใช่โอ้โหสามารถทำเฉพาะ15ค่ำเดือน12ที่บอกนะต้องจันเพ็ญเท่านั้นนะเป็นไงบ้างคะเสียนแท่งขังแล้วฮะครับแม้แต่ภาพกล้องเนี่ยเข้าไปใกล้แค่มากเลยนะฮะก็ยังเห็นถึงความเก่าแหมเซียนแท่งการันตีขนาดนี้คนทางบ้านจะว่ายังไงล่ะครับผมบารมีหลวงปู่นี่ทำเอาเซียนแท่งอึ้งไปเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับวัตถุมงคลรุ่นต่อไปถือได้ว่าหายากและมีคุณค่ามากๆอีกรุ่นหนึ่งไปดูกันเลยนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนรุ่นต่อไปครับพระอาจารย์รุ่นต่อไปเป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารอ้าวทำไมคนละวัดล่ะครับเป็นที่ว่าหลวงปู่สุขท่านได้ไปพุทธาพิเศษโอ้นี่หลวงปู่ไปเองเลยใช่โหนี่เก่าสิเนี่ยเก่าหลวงพ่อธรรมจักรคือระดับว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปคุณผู้ชมครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมามูลหรือวัดธรรมามูลวรวิหารจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันเป็นเหรียญพระพุทธรูปที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวชัยนาทถือได้ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดมาอย่างยาวนานเหรียญนี้ในวงการนักสะสมต่างก็เสาะหาเพราะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2461ซึ่งทันหลวงปู่สุขและมีการบันทึกการจัดสร้างและพิธีการปลุกเสกไว้ด้วยด้านพุทธคุณเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนั้นมีดีทุกด้านพุทธคุณครอบจักรวาลพิชิตอุปสรรคทั้งปวงมองไม่เห็นด้วยอันนี้มันนิ้วตัวเองพี่เห็นแต่พลาสติกคุณก็พูดถ้าอย่างนี้ง่วนหน้าเสียหน้าเสียนแทงก็อัมสนาถั่วและเขินเลยนะครับพี่คนกำลังจะส่องพระเล่นสมัยกล้าส่องต่อเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยพุทธคุณด้านไหนฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาเขามาเล่ากันลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยเรื่องราวที่พูดถึงกับหลวงปู่เนี่ยเป็นแนวไหนฮะแคล้วคลาดแคล้วคลาดใช่อุบัติเหตุอุบัติเหตุรอดพ้นใช่รอดพ้นแล้วก็เรื่องของมหานิยมคุณผู้ชมครับพระหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม
และด้านแคล้วคลาดคงกระพันและนี่คือเหรียญหล่อพระพุทธพิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมีขุนพลพระสกุลหลวงปู่สุขที่นักนิยมพระสายพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นิยมแสวงหาใช้เป็นพระเครื่องคู่กายที่มั่นใจได้ในอนุภาพที่นักนิยมพระเชื่อว่าเป็นพระที่เทหล่อโลหะสำเร็จเป็นองค์พระลงอักขระเลขยันด้านหลังและปลุกเสกกำกับด้วยหลวงปู่สุขเองในเวลาตามฤกษ์ยามในพิธีอย่างที่เรียกว่าพระในฤกษ์หรือพระนำฤกษ์ซึ่งว่ากันว่ามีอนุภาพความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์วิเศษสุดและวัตถุมงคลองค์ต่อไปบอกได้คำเดียวนะครับว่าหายากและสวยงามสมคุณค่ามากครับเห็นก็บอกว่านี่เป็นรุ่นที่เรียกว่านักสะสมเนี่ยตามหามากที่สุดเหรียญปี2466นั่นเอง2466เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะฮะตรงนี้นี่นะฮะโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมก็จะเป็น ด้านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนั่งเพชรกลับนั่งเพชรกลับใช่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นตัวคาถาด้านบนเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็คือนะโมพุทธายะเองสร้างขึ้นเพื่ออะไรฮะวัตถุประสงค์สำหรับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกมากกว่าก็คือหลวงปู่สุขท่านจะสร้างน้อยนี่เหรียญนี้ของพระอาจารย์เองใช่ของพระอาจารย์เองอันนี้ห้อยตั้งแต่เด็กๆสืบทอดมาจากปู่ปู่ทีหนึ่งผ่านการใช้งานมาดูก็ทราบเลยก็อยู่ที่วัดนี้อยู่แล้วนะอยู่บ้านนี้อยู่แล้วเป็นเหรียญหลวงปู่เป็นมรดกตกทอดกันมาคุณผู้ชมครับนอกจากเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์ที่ได้เห็นไปแล้ววันนี้เราก็ยังมีเหรียญรุ่นแรกจากนักสะสมที่อนุญาตให้เรามาลงเพื่อศึกษาไปพร้อมๆกันอีกด้วยเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่สุขรุ่นแรกปีพุทธศักราช2466นับเป็นเหรียญที่มีค่านิยมสูงด้วยพุทธลักษณะอันงดงามพุทธคุณเป็นที่ปรากฏและยังเป็นเหรียญเพียงรุ่นเดียวที่มีรูปเหมือนของหลวงปู่สุขเป็น1ใน5เหรียญยอดนิยมที่หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่กลมห่วงเชื่อมพิมพ์ด้านหน้ามีเพียงหนึ่งพิมพ์ตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงปู่สุขนั่งเต็มองค์แบบสะดุ้งกลับด้านบนโดยรอบมีอักษรภาษาไทยจารึกสมณศักดิ์และชื่อวัดอย่างชัดเจนว่าพระครูวิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่าด้านข้างของรูปเหมือนทั้งสองข้างมีอักขระขอมตัวอุขึ้นอุลงพิมพ์ด้านหลังระหว่างช่องว่างประดับด้วยเม็ดไข่ปลาลักษณะเป็นตุ่มนูนตรงกลางทำเป็นยันสามหมายถึงพระไตรสารณคมล้อมยันด้วยหัวใจธาตุคือนะมะอะอุด้านบนเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์คือนะโมพุทธายะส่วนอักขระด้านล่างยันคืออายุวันโนสุขังพลังพุทธคุณครอบจักรวาลโดยเฉพาะแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีนั่นเองครับมีอะไรจะให้พระอาจารย์โยมศักดิ์สิทธิ์ทั้งทองจะถวายอันนี้ไม่ใช่ จะให้ช่วยดูว่าของแท้ไหมครับใช่ผมได้มาลักษณะเหรียญทั่วไปจะเป็นหลวงปู่สุขครึ่งองค์นะครับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขครึ่งองค์ส่วนด้านหลังก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรเป็นเนื้อเงินอันนี้แท้เป็นเนื้อเงินแท้ถามว่าแท้ไหมแท้เพราะว่าเรื่องเรามาจากทำจากวัดบล็อกพิมพ์จากวัดแท้แน่นอนติดออกแท้แน่นอนคุณผู้ชมครับวัตถุมงคลหลวงปู่สุขนั้นมีหลากหลายรุ่นหลากหลายพิมพ์แต่ทุกพิมพ์ล้วนแต่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณแก่กล้าและเต็มไปด้วยความสวยงามทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดเสด็จในกรมหลวงชุมพรปีพุทธศักราช2466ที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่สุขด้านหน้าเป็นรูปกรมหลวงชุมพรครึ่งองค์ฉลองพระองค์เต็มยศด้านหลังเป็นรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์และยังมีเหรียญพระพุทธชินราชวัดโพธารามทรงรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชด้านหลังมีอักษรเขียนว่าที่ระลึกในการสร้างโบสถ์วัดโพธารามปีพุทธศักราช2461หรือแม้กระทั่งพระปิตาก็เป็นที่ล่ำลือว่าพุทธคุณเข้มขลังยิ่งนักพระนาคปลกใบมะขามวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นพระนาคปลกรุ่นเก่าเป็นที่นิยมสูงสุดคู่กันมากับพระนาคปลกวัดท้ายตลาดปัจจุบันพระองค์สวยๆราคาทะลุหลักล้านบาท
และยังมีเครื่องรางของขลังเป็นจำนวนมากอีกด้วยส่วนในเรื่องพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลโดยเฉพาะแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีใครมีไว้ติดตัวดียิ่งนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สมชายมากๆที่พาพวกเราเที่ยววัดปากคลองมะขามเฒ่าและนำวัตถุมงคลหายากมาให้ชมกันด้วยนะครับเต็มอิ่มกับวัตถุมงคลหลวงปู่สุขกันไปแล้วช่วงหน้ามาเต็มอิ่มกับอาหารเลิศรสกันต่อไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าจอดเย็นเจี๊ยบทำไมเอ่ยแอร์เย็นเหรอหรือว่าเครื่องดื่มเย็นเฮ้ยเย็นเจี๊ยบเดี๋ยวจริงๆในนั้นมีน้ำแข็งหรือไม่มีนี่ไม่มีเอาน้ำแข็งไว้ไหนอ่ะเฮ้ยลิ้นแค่ลิ้นน้ำอย่างนี้เป็นมุ้นเลยนะจอดครับอร่อยรอบวัดวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมากันที่ร้านอาหารอันลือชื่อเรียกได้ว่ามาชัยนาททั้งทีถ้าไม่มาร้านนี้ถือว่าพลาดมากนะครับ เพราะร้านนี้การันตีด้วยบรรยากาศชิลๆกลางทุ่งบวกกับเมนูปลาน้ำจืดสดๆและที่สำคัญมีทีเด็ดด้วยเครื่องดื่มที่เสิร์ฟแบบเย็นเจี๊ยบจนกลายเป็นวุ้นจากการรังสรรค์ของเจ้าของร้านใจดีขี้เล่นพูดมาขนาดนี้ไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยจ้าช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาที่ร้านแห่งนี้นะครับชื่อไม่เหมือนใครนะครับชัยนาทไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือร้านจอดเย็นเจี๊ยบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงจอดสาวละงงกันเลยนะฮะทำไมชื่อนี้ครับทำไมเอ่ยแอร์เย็นเหรอหรือว่าเครื่องดื่มเย็นเพราะอะไรไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาดูคำตอบเลยครับเชิญครับนาจอดอันนี้ลุงไม่ได้ใส่เลยนะครับเฮ้ยเย็นเจี๊ยบเดี๋ยวโอ้จริงๆเย็นนั้นมีน้ำแข็งหรือไม่มีนี่ไม่มีฮะเอาน้ำแข็งไว้ไหนอ่ะเฮ้ยลิ้นแค่ลิ้นน้ำอย่างนี้เป็นวุ้นเลยนะจอดครับคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือทีเด็ดของลุงจอดเขาละครับแหมนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยคือการทำเครื่องดื่มให้กลายเป็นวุ้นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำอัดลมหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจลุงแกก็ทำได้หมดละครับดูสิครับหยิบอะไรมาแกก็ทำให้กลายเป็นวุ้นได้หมดเทพจริงๆนะพ่อคุณเอ้ยเรียกได้ว่าฝีมือไร้เทียมทานหาใดใครปานได้ว้าวลุงแกทำแบบนี้มาตั้งแต่เปิดร้านออกทีวีมาเป็นว่าเล่นนับเป็นภาพที่ลูกค้าของร้านจอดเย็นเจี๊ยบชินตาไปซะแล้วละครับสุดยอดไปเลยครับเลิกแพ้ได้ครับได้ครับได้เชิญครับเชิญครับไม่ได้ใส่อะไรสารเล่นทำให้เป็นวุ้นอะไรนะนะจอนไม่เอานะครับนี่ไม่นี่มีน้ำแข็งอยู่ในปากเลยนะเป็นวุ้นพี่แท่งเป็นวุ้นนี่คือฉายาเขาจอนครับมา3คนนะถ้าอย่างนี้ผมก็มีวิชานะมีจริงเหรอเขามีวิชามามีวิชาเหมือนกันฮะเชิญทำอะไรให้ดูนี่ขออนุญาตลบแป๊บนึงเอาละครับคุณผู้ชมงานนี้จับตาดูให้ดีนะครับว่าน้าถั่วและจะทำอะไรงานนี้ต้องระวังของเข้าตัวนะครับอย่าลบหลู่เลยทีเดียวไม่ดังแล้วไม่พอคือว่าอะไรกันครับเนี่ยพี่ทำเพื่ออะไรครับเพลียจิตไปดูลุงจอดแกปล่อยของต่อดีกว่าปะเถอะข้าวเครื่องไม่ต้องกินแล้วล่ะคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องน้ำเลยถ้าปล่อยให้ลุงจอดแกปล่อยของไปเรื่อยๆนี่เห็นทีจะไม่จบง่ายๆครับเพราะที่นี่ไม่ใช่มีดีแค่ความสามารถของลุงจอดในการทำน้ำให้เป็นวุ้นแต่อาหารนี่ก็เลิศมากไปชิมอาหารกันดีกว่าครับเพ่ๆอันนี้ทอดมันปลากายครับทอดมันปลากายนะใช้เนื้อปลากายแท้ร้านเนี้ยเรื่องเนื้อปลาเนี่ยเด็ดดวงครับคือน้าจอดไม่ได้ทำเสกน้ำแข็งได้อย่างเดียวอาหารอร่อยอาหารอร่อยด้วยแม่บ้านฝ่ายลูกแม่ภรรยาครับเป็นแม่ครัวเลยเป็นแม่ครัวมาแล้วในขณะที่เราทานดูนะท่านผู้ชมด้วยดูด้วยไม่แล้วปลากายเป็นไงอร่อยไหมไม่รู้แต่อึ้งอันนี้อยู่ยังไม่ทันได้รีวิวเมนูแรกเลยลุงจอดแกก็ปล่อยของอีกแล้วครับแหมงานนี้ไม่ต้องกินกันแล้วอาหารเนี่ยไปดูลุงแกหน่อยละกันนะ
นี่นั่งดูกับตาเนี่ยเอาว่าไปอันนี้ให้เป็นในขวดนะห่างแค่ฟุตเดียวเนี่ยนะแล้วไม่ให้เบ่งไม่ให้เบ่งไม่ทำไงฮะแล้วเดี๋ยวคนนี้จะให้เป็นในแก้วอันนี้เป็นเซเลปี้เลยน้องมีอีกขวดที่แบบอยู่ในลังไม่ได้แช่ตู้เย็นมีไหมไม่ฮะแล้วทำได้ไหมในแช่ตู้เย็นก็ไม่ได้สิมันไม่เย็นอ๋อมันต้องมีความเย็นเป็นส่วนประกอบนิดนึงอ๋อโอเคโอเคเฉลยถ้าทำไมแล้วโอ้ยคุณผู้ชมครับเครื่องดื่มที่มาทำเป็นวุ้นก็ต้องมีความเย็นด้วยนะครับไม่งั้นวุ้นไม่ขึ้นจ้าแต่ตอนนี้ดูเซียนแท่งจะชอบใจนะเนี่ยกินซะเพลินเลยวันนี้จะได้รีวิวอาหารกันไหมล่ะเนี่ยเวลารายการจะหมดแล้วนะพ่อคุณเมนูนี้เนี่ยถึงขั้นแบบลงหนังสือออกทีวีลงหนังสือนิตยสารโคคุณต่อยครับวัวคุณต่อยแล้วก็ออกทีวีด้วยแล้วก็ถือเป็นเมนูเด็ดของร้านได้รางวัลเมื่อสักครู่เนี่ยกินปลาเค้าทอดน้ำปลานะถูกแล้วครับเอาอะไรครับเดี๋ยวตักให้ปลาเค้าครับเดี๋ยวตักให้อร่อยท่านผู้ชมชิ้นใหญ่มาเลยนี่เอาอันนี้ก่อนมันเป็นน้ำปลามันต้องมาจากตรงนี้ก่อนน้ำปลาปรุงแต่งอร่อยกำลังดีนะไม่ได้เค็มเกินไปนะสูตรของร้านแล้วปลาสดร้านน้าจ๊อดเนี่ยทอดได้เก่งคือทอดกรอบนอกนุ่มในจะหนักไปทางปลาฮะอุ้ยที่นี่เขาโดดเด่นเรื่องปลาใช่นาโดดเด่นเรื่องปลาชูชีปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าทอดชูชีแบบทอดนะฮะเป็นชูชีทอดทอดฮะชูชีทอดปลาเนื้ออ่อนใช่ฮะตัวมันใหญ่จะต้องหั่นเป็นชิ้นใช่ชูใช่ปลาก็ใช่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนใช่อันนี้ปลาน้ำเงินร้านเขาพี่อันเนี้ยอันเนี้ยเนื้ออ่อนน้ำเงินครับมันจะออกสีเงินสีเฮ้ยอันนี้ออกสีแดงนึกออกสีเงินมีวิชาเหมือนกันที่เถียงกันนะไม่ยอมกันรุ่นใหญ่ร้านเขาไม่ใช่ครัวถั่วแล้วจะไปรู้กว่าเขาได้ยังไงงานนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆระวังจะออกจากร้านไม่ได้นะครับพี่ๆอันนี้ต้องทานให้ได้2จานนี้นะฮะชูชีปลาเนื้ออ่อนเครื่องแกงโอ้โหสุดยอดมากพี่จ๊อดอันนี้ทอดก่อนทอดก่อนแต่แบบนี้ไม่ทอดแบบนี้ก็เรียกทีสดโอ้ท่านผู้ชมสุดยอดเครื่องชูชีเขาเป็นเครื่องชูชีที่ไม่ได้เหมือนตามกรุงเทพไม่ได้เป็นแบบละมุนนมนมเขาจะเป็นแบบว่าชาวบ้านวัตถุดิบตัวปลาด้วยหนุ่มตัวปลาด้วยนะจ๊อดอันนี้คือปลาขูดเนื้อปลากายเอามาแกงปลาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยอาหารไทยจริงๆนะอาหารไทยจริงนี่ปลากายเนื้อปลากายได้ฮะเป็นปลาเนื้อปลากายมาขูดแล้วทำเป็นลูกชิ้นนะฮะทำเป็นก้อนๆนะไม่ได้เป็นลูกชิ้นทำเป็นก้อนๆมีเมนูเยอะไหมฮะร้านนี้ร้านเรามีกี่เมนูครับก็มีอย่างอื่นก็มีมากมายประมาณ50กว่าอย่างเลย50เมนูเปิดวันไหนถึงวันไหนครับถ้าหยุดวันจันทร์เท่านั้นนะแต่ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดเช่นหยุดนักขัตฤกษ์หรือหยุดต่อเนื่องครับไม่หยุดแล้วเปิดกี่โมงครับลุงเปิดสี่โมงเช้าถึงสองทุ่มถ้าเกิดมากันเนี่ยน้าจอดอยู่ร้านทุกวันหรือเปล่าอยู่ครับเพราะถ้าน้าจอดไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครทำได้นะแบบน้าจอดหากว่าผ่านไปผ่านมานึกไม่ออกบอกจอดเบอร์ลุงจอดก็คือ087196355557อีกเบอร์ครับเผื่อพลาด0808480605ครับแต่ถ้าหากว่า ติดต่อไม่ได้เลย2เบอร์ที่ให้ไปนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในเพจจอร์ดเย็นเจี๊ยบมีเพจจอร์ดเย็นเจี๊ยบเขียนว่าจอร์ดเย็นเจี๊ยบเลยครับคุณนะฮะนะจอร์ดมากเลยวันนี้นะครับครับผมยังไงแวะมาให้ได้นะฮะรับรองว่าจะได้รับความรู้สึกเหมือนผมไม่ผิดหวังจอร์ดเย็นเจี๊ยบสนุกสนานเบิกบานใจแถมอิ่มหนำสำราญจริงๆครับวันนี้ยังไงไปชัยนาทก็อย่าพลาดไปอุดหนุนร้านจ๊อดเย็นเจี๊ยบกันนะครับผมรับประกันความอร่อย10 10 10ไปเลยจ้า